เราก็จะมาเสิร์ฟความหวานระดับพรีเมียมกันเลยทีเดียวนะคะเจอแล้วกับคู่นี้นะคะคู่ NY ค่ะยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะคะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อฮาโลวีนที่ผ่านมานี่หวานกันมากๆเลยทั้งคู่แต่งตัวเป็นแบบฮาโลวีนนะแล้วใครออกแบบคอสตูมให้ไปฟังเลยค่ะไปฟังเลยค่ะน่ากลัวจะตายน่ากลัวจะตายถ้าไม่ได้รู้จักกันแล้วเดินผ่านก็กลัวนะคะ6โมงรู้สึกว่าอยากแต่งตัวก็เลยคิดว่าแบบอู้ป๊อปๆมีอะไรบ้างก็แต่งเลยค่ะแบบไอเดียใครคะหนูหนูหนูเมคอัพของแต่งกันเองแต่งกันเองค่ะสรุปว่าผมใช้เวลานานหนูแต่งแค่ประมาณ5นาทีค่ะพี่นะเนี่ยใช้เวลาเกือบชั่วโมงชั่วโมงนึงอาจจะแบบไม่มั่นใจว่ามันต้องดูน่ากลัวต้องดูเหมือนคนแบบเป็นศพอะไรแบบว่าเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบทาใต้ตาให้มันดำให้อะไรเงี้ยแล้วก็สนุกดีนะครับสนุกที่สำคัญคือแบบไปฮาโลวีนปาร์ตี้กับเขานี่แหละครับจริงๆมันคือการแบบว่าหาอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านมาเป็นพร็อพค่ะเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรกันเลยหนูแค่เหมือนแบบอยากเป็นแวมไพร์อยากเป็นแวมไพร์คือโดนกัดมาแล้วแล้วพี่เขาแต่งเสร็จหลังจากหนูเขาเป็นผีลุงผีลุงผีลุงแก่หัวงอกผีลุงแก่หัวงอกถามว่าหวานไหมผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากกว่า yeah. มันสนุกที่จะได้ทำแบบอย่างนี้ด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำมาบ่อยอยู่เหมือนกันมันสนุกเพราะว่าเหมือนแบบคือเราทำงานกันเยอะค่ะแล้วก็เป็นที่จับตาตอนที่ออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำอะไรที่เหมือนแบบเพื่อนๆ คนอื่นเขาได้ทำก็เลยรู้สึกแบบYes แบบ mission complete เราได้ทำกันแล้วเราได้ใช้ชีวิตแบบเหมือนที่เพื่อนๆได้ทำกันปกติแต่งเป็นผีนะคะคนจะกลัวดูน่ากลัวนะแต่คู่นี้แต่งเป็นผีแล้วก็ยังดูจิ้นนะคะดูจิ้นน่ารักใช่ไหม